สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็ทำเพื่อความบันเทิงนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาเครื่องตัดหญ้านะครับก็ใช้เป็นใบวงเดือน10นิ้ว10ฟันนะครับจะเอามาตัดหญ้าเนเปียให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่นะครับเครื่องที่ตัดก็เป็นเครื่องมารุยาม่าตัวเล็กนี่นะครับปกติการตัดหญ้าเนเปียนะครับจะตัดกัน2คนนะครับจะใช้คนหนึ่งดึงนะครับกดแล้วก็ดึงตรงปลายหญ้ามานะครับอีกคนหนึ่งก็ตัดนะครับแต่คลิปนี้ผมถ่ายคนเดียวนะครับก็จะตัดหญ้านะครับแบบล้มไม่เป็นระเบียบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่นะครับว่าตัวเครื่องตัดหญ้านะครับสามารถตัดหญ้าในเปียได้นะครับนี่นะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าตัด2คนนะครับจะดึงมาอย่างนี้คนหนึ่งนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับก็อยู่ห่างๆหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าตัด2คนนะครับถ้าตัดคนเดียวมันก็ไม่เป็นระเบียบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้นหญ้ามันจะล้มไปคนละทิศคนละทางนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีคนจับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดใหม่นะครับผมจะเอามือข้างหนึ่งจับนะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำตามนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับต่อไปนะครับผมจะเอามือข้างหนึ่งจับไว้นะครับเพื่อนๆรอชมนะครับThank you.
ี่นะครับเพื่อนๆขออนุญาตเช็ดกล้องหน่อยนะครับนี่นะครับกองที่ใช้มือจับนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับกองนี้ที่ตัดแบบไม่ใช้มือจับนะครับส่วน4กองนี้ตัดแบบใช้มือจับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับอันนี้ผมก็ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนี่นะครับคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ